เสียงโชควันนี้พบกับผู้ท้าฝันคนใหม่ที่ลุกขึ้นมาจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้งเพื่อความรักอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินค่ะเพราะว่าที่ชายหยุดร้องเพลงตั้งแต่อายุ19เพิ่งจะมาเริ่มร้องเพลงจริงจังตั้งใจเลยเมื่อปีที่แล้วนี้ค่ะเพราะแฟนเขาเนี่ยทำให้เขากลับมาร้องเพลงอีกครั้งใช่ค่ะหนูพี่ขอบคุณหนูมากๆเลยนะที่ทำให้พี่มายืนอยู่ตรงนี้บทสรุปศึกการแข่งขันเพื่อแย่งชิงบัลลังก์แชมป์จะเป็นอย่างไรแชมป์หรือผู้ท้าฝันขึ้นใหม่ใครจะได้เข้าไปลุ้นเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทจากตู้เสี่ยงโชคซึ่งสมหวังเงินสั่งได้จะมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงช่วงหน้าห้ามพลาดครับศิลปินเสริมโชคของเราครับวันนี้เข้ามากับเพลงใหม่ล่าสุดเพิ่งปล่อยเลยการบอกตอบคือคำตอบที่ชัดเจนเวียงนฤมลตอบแทนด้วยการนอกใจคงบ่ต้องถามว่ารู้สึกจังใดสิเป็นหรือตายตอนนี้เหลือแค่ลมหายใจยังมีชีวิตกับซ้ำตาไอเป็นพี่ถือเอาความซื่อสัตย์พักดีมาย้องเล่นใส่ขี้ดีอยากได้ยินสื่อบ่อยากขอโทษนะบ่ต้องมาอธิบายเหตุผลบ่เหลือความไว้ใจมันหลายเถื่อจนหมดความอดทนบ่อาจเหลือเยื่อใยให้คนที่หยุดเจ้าชู้บ่เป็นการบ่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจนว่าควรเหตุผลที่บ่ละเหตุผลที่บ่เสียใจที่น้ำตาของน้องบ่ละไอย้อนเบิดไปพร้อมฟ้าการบ่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจนว่าคุณเป็นยังกันนับจากวันนี้ไปเหตุผลที่บ่ละเหตุผลที่บ่เสียใจน้ำตาของน้องบ่ไหลย้อนเบิดไปพร้อมฟ้าสวัสดีจ้าเนี่ยเพลงใหม่ล่าสุดคุณเป็นร้องยากเนาะร้องยากร้องยากนะเนี่ยที่แรกเลยค่ะร้องยากมากเออที่แล้วก็มันฟังแล้วหูไม่ง่ายนะแต่เขาร้องแต่ละเพลงก็ไม่ง่ายนะค่ะเออเพลงนี้มันเหมือนว่าการบ่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจนก็คือเราเลือกที่จะไม่ตอบดีกว่าค่ะให้คำตอบมันเป็นการไม่ตอบเออเขาตอบแล้วยังเนี่ยตอบเหมือนกับว่าเราเขาตอบยังฮะตอบแล้วสิเขาตอบแล้วนะฮะเขาตอบแล้วแต่เหมือนไม่ได้ตอบนะฮะเป็นการแบบอยู่เฉยๆดีกว่าอะไรเงี้ยพูดทีไรก็ทะเลาะกันอะไรเงี้ยคือเราขอเลือกที่จะไม่ตอบไม่ตอบไม่พูดเพราะจริงๆเขานอกใจใช่ค่ะอย่างนี้เลยประมาณเหมือนเลิกกันแล้วอ่ะใช่ไหมปฏิบัติตัวเลยค่ะโอเคอยู่กับเราอีกหนึ่งวันนะครับประจำที่จ้า
ช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งบทเพลงที่ไพเราะจับใจอย่างเพลงขอเป็นตัวเลือกของคุณหนุ่มกะลาที่วันนี้ไรอันเขาได้หยิบยืมมาร้องประศึกการแข่งขันครับเรามาเปิดศึกการแข่งขันจากนักร้องรวยโชคกันบ้างวันนี้เขารออยู่แล้วครับไรอันกาดบัณฑิตฟังแล้วยิ่งไรอันมาร้องเป็นแบบเย็นๆนะโอ้ทำไมหยิบเพลงนี้มาฝากกันครับเพลงนี้เคยดื้อกับแม่คือเขาอยากให้ไปประกวดร้องเพลงเราไม่อยากไปก็เลยดื้อขี้เกียจซ้อมอะไรเงี้ยฮะสูงๆเนี้ยก็เลยแม่บอกงั้นไปเลยไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยก็เลยนั่งในห้องก็เลยโพสต์ลงเฟซว่าเผื่อใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งเทฉันเลยแม่ก็เลยโทรมาโพสต์ถึงฉันใช่ไหมบอกไม่ครับชอบเพลงนี้เฉยแต่ในใจใช่ครับร้ายเลยอ่ะเชิญครับไรอันมาแล้วครับ1ใน5คนนี้ใครจะได้ร้องเพลงแข่งขาแก้มขึ้นอยู่กับศิลปินเสริมโชคครับน้องเวียงถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับเฟิร์นอาร์มเสริมทิชาหรือเขมครับ1ใน5คนนี้จะเป็นใครครับทิชาเชิญครับทิชาสวัสดีครับสวัสดีค่ะทิชามาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะฝันของทิชาในรายการคืออะไรครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ธนาคารค่ะเป็นหนี้เยอะไหม50,000ค่ะ50,000บาทสวัสดีค่ะทิชาค่ะอายุ34ปีมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพอเรียนจบม.6แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะก็เลยมาทำงานอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพนักงานโรงงานค่ะทำมาได้11ปีแล้วค่ะตอนนี้เช่าบ้านอยู่กัน4คนค่ะอยู่กับแฟนแล้วก็น้อง2คนค่าเช่าบ้านเดือนละ 7,000 บาทแบ่งจ่ายกันเราจ่าย 4,000 น้องจ่าย 3,000 ค่าน้ำค่าไฟหารกันคนละครึ่งค่ะแล้วก็มีส่งให้พ่อกับแม่นะคะทางบ้านทั้งบ้านแฟนแล้วก็บ้านเราแล้วก็มีช่วยค่าใช้จ่ายเรื่องการเรียนของน้องคนเล็กด้วยค่ะอ
ตอนนี้ที่ชามีหนี้สินอยู่ 50,000 บาทค่ะหนี้ก้อนนี้เกิดมาจากตอนช่วงโควิดโรงงานให้หยุดวันทำงานค่ะแล้วก็จ่ายเงินเดือนแค่ 75% เราอยากมีรายได้เสริมเราเลยไปกู้เงินธนาคารมาค่ะเพื่อเอามาลงทุนเปิดร้านขายเคฟค่ะพอเปิดร้านขายเคฟช่วงแรกๆนะคะก็ขายดีเลยค่ะมีลูกค้าเยอะเลยแต่ว่าเรามีเวลาขายแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันปกติเราต้องกลับมาทำงานค่ะแล้วพอขายได้ไปสักพักก็มีคนมาขายแบบเดียวกับเราเลยขายที่ใกล้ๆเราเลยลูกค้าเราก็เริ่มลดน้อยลงเริ่มหายแล้วก็ในท้ายที่สุดร้านเคฟพิชาก็ต้องปิดตัวลงค่ะไปไม่รอดถึงแม้ร้านจะปิดไปแล้วนะคะแต่ว่าส่วนหนี้ที่เรากู้มาเราก็ยังต้องรับผิดชอบต่อค่ะพิชาก็ยังต้องจ่ายดอกให้ธนาคารอยู่เดือนละ 3,000 บาทค่ะที่ชาสมัครมารายการไมหมดหนี้เสี่ยงโชคนะคะเพราะว่าอยากได้เงินไปปิดหนี้ธนาคารค่ะที่ชาอยากได้เงินไปปิดหนี้ก้อนนี้เพราะว่ารายได้จากการทำงานมีไม่เยอะค่ะไม่พอที่จะไปปิดหนี้ก้อนนี้ได้ค่ะแต่ที่ชาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะก็มีอาชีพเสริมตัวใหม่แต่ว่าเราก็ต้องปิดหนี้ตัวนี้ก่อนค่ะเพื่อที่จะได้มีเงินเหลือไปลงทุนกับอาชีพเสริมตัวใหม่ค่ะอาชีพเสริมตัวใหม่ของที่ชานะคะที่ชารับทำเทียนเค้กเทียนเค้กวันเกิดเทียนหอมเทียนซ่อนข้อความค่ะตอนนี้ออเดอร์เทียนหอมก็มีเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าพอมีออเดอร์เพิ่มขึ้นเราก็ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ว่าเรายังต้องนำเงินมาใช้หนี้เขาอยู่ที่ชาก็เลยรู้สึกว่าที่ชาต้องสมัครมารายการนี้เพื่ออยากได้เงินมาปิดหนี้ค่ะแล้วก็จะมีเงินทุนไปซื้ออุปกรณ์ซื้อวัตถุดิบเพื่อมาทำเทียนหอมต่อไปค่ะซึ่งพิชาก็มีความฝันอีกอย่างนึงนะคะคือการอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินค่ะเพราะว่าพิชาหยุดร้องเพลงตั้งแต่อายุ19เพิ่งจะมาเริ่มร้องเพลงแบบจริงจังตั้งใจเลยเมื่อปีที่แล้วนี้ค่ะซึ่งการมาในรายการครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการสานฝันพิชาที่ได้มาประกวดร้องเพลงอีกครั้งนึงค่ะพี่ชายอยากได้เงินไปปิดหนี้ก้อนนี้เพราะว่ารายได้จากการทำงานมีไม่เยอะค่ะไม่พอที่จะไปปิดหนี้ก้อนนี้ได้ค่ะแต่พี่ชายก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะก็มีอาชีพเสริมตัวใหม่แต่ว่าเราก็ต้องปิดหนี้ตัวนี้ก่อนค่ะเพื่อที่จะได้มีเงินเหลือไปลงทุนกับอาชีพเสริมตัวใหม่ค่ะตอนนี้อยู่กับแฟนใช่ค่ะครอบครัวสองครอบครัวก็รับรู้เรื่องราวดีไงรับรู้ค่ะแล้วก็ต่างคนต่างทำงานส่งกลับบ้านของแต่ละคนใช่ค่ะดีแล้วที่น้องมาอยู่ด้วยคือน้องเราหรือน้องเราค่ะน้องเราแท้ๆใช่ค่ะแล้วเขาก็ช่วยค่าเช่าบ้านด้วยช่วยค่ะแล้วเขาทำงานอะไรทำงานอยู่ที่เดียวกันค่ะแต่ว่าน้องคนเล็กเขาเรียนอยู่อ๋อใช่คนเล็กไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายค่ะพี่ดูแลใช่แต่นี่ปัญหามันเกิดขึ้นตอนที่แบบว่าโควิดค่ะจริงๆมันก็อยู่รอดแล้วมันก็ไม่ได้ต้องเป็นหนี้อะไรใช่ค่ะแต่ทีนี้มันต้องเป็นหนี้เพราะว่าอยากได้เงินเพิ่มเพราะเงินมันไม่เหมือนเดิมฉะนั้นไปอยากได้เงินเพิ่มก็ไปกู้คุณจ่ายดอกร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนหนูมีการจ่ายเพิ่มจากขั้นต่ำเขาด้วยค่ะหนูก็เลยจ่าย 3,000 ต่อเดือนอ๋อหมายถึงว่าเพิ่มเขาไปอีกซึ่งเราจะได้ลดต้นได้ใช่ค่ะคือปกติถ้าดอกมันจะไม่ถึงไม่ถึงค่ะแต่ทีเนี้ยเราต้องการให้มันลดต้นลดดอกก็เลยต้องจ่ายเพิ่มก็เลยกลายเป็นเดือนละ 3,000 ใช่ค่ะเพราะว่าบวกค่าเช่าบ้านของคุณที่คุณต้องจ่ายไปก็ 4,000 ค่าน้ำก็5,000แล้วก็จ่ายนี่ก็ 8,000 ละใช่ฉะนั้นเงินเดือนคุณต้องได้เท่าไหร่ตอนนี้ขั้นต่ำเลยจะอยู่ที่ประมาณ 17,000 ค่ะ17,000เนี่ยโอเคก็ถือว่ามีเงินประมาณ 8-9,000 ที่ที่เอามาใช้แล้วก็ส่งกลับบ้านส่งกลับบ้านด้วยที่ชาส่งกลับบ้านเท่าไหร่ครับก็ขั้นต่ำก็ 3,000 ค่ะเอาไปให้พ่อกับแม่แล้วแต่ว่าท่านจะเอาไปทำอะไรใช่ค่ะแล้วพ่อแม่มีหนี้สินมั้ยเค้าก็มีในส่วนของแบบเอานาไปไว้ที่ธนาคารอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็อีกส่วนนึงของเค้าเค้าก็จ่ายดอกธกส.ขายข้าวจ่ายดอกสิ้นปีอย่างเงี้ยค่ะตามวิถีชาวนาแล้วจะหมดยังยังค่ะก่อนที่หนูจะช่วยพ่อกับแม่ได้หนูก็ต้องช่วยตัวเองก่อนเอาให้หมดก่อนใช่ค่ะต้องรีบค่ะตอนนี้ก็เลยเร่งครับเร่งค่ะขายเทียนอะไรนะเทียนหอมเทียนหอมเห็นทำเป็นรูปแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะเค้กวันเกิดทำอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมีหลายแบบค่ะมีทั้งเทียนหอมที่เป็นกระปุกเฉยๆจุดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแล้วก็มีเทียนหอมที่ซ่อนข้อความเอาไว้ด้านใน
เหรอมันยังไงจุดแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาก็คือถ้าน้ำเทียนมันละลายแล้วข้อความมันก็จะโชว์ขึ้นมาแต่ว่าเราให้ลูกค้าเลือกเองว่าจะใส่ข้อความว่าอะไรเหรอเช่นมุดเราอยากพิมพ์คำว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเช่นทิชารักแป้งมากอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะหนูมีแฟนแล้วอ๋อสมมุติก็ไม่ได้นะไม่ได้สมมุติก็ไม่ได้ด้วยลิงโสดนี้ได้ไหมต้องถามแฟนพี่ก่อนรู้เรื่องราวคนอื่นเยอะกันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะแฟนเขาเนี่ยทำให้เขากลับมาร้องเพลงอีกครั้งเมื่อก่อนหยุดร้องเพลงไปตอนอายุเท่าไหร่19ค่ะ19แล้วก็มาเริ่มร้องอีกทีตอนอายุเท่าไหร่ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วเพราะแฟนบอกร้องสิใช่ค่ะวันนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนสาวเชิญคุยได้เลยจ้ะหนูชื่อหนูเหรอไม่ค่ะหนูเรียกเขาว่าหนูจริงๆเขามีชื่อหนูเขินนะพี่หนูพี่ขอบคุณหนูมากๆเลยนะที่ทำให้พี่มายืนอยู่ตรงนี้เอ็นดูจริงๆเขาชื่ออะไรฮะชื่อบีค่ะชื่อบีคุณบีเป็นกำลังใจนะครับผมขึ้นอยู่กับเพลงครับเพลงมาครับหันมาดูครับทิชาเพลงไหนร้องไม่ได้ครับไม่ถนัดเลยรอรักริมทะเลรอรักริมทะเลไม่ได้นะไม่ได้โอเคถ้าเป็นรอรักริมโรงงานได้ไหมได้ค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเลี้ยงให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆเลี้ยงอะไรหยุดหยุดครับเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรเลี้ยงทองดำเฮ้ยเอ้ยพร้อมมั้ยลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วทองดำให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชิญครับสวัสดีค่ะเวียงชอบคำหนึ่งที่พี่ทิชาพูดว่าถ้าเราจะช่วยเหลือคนอื่นเราต้องทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนเลยเวียงชอบคำนี้มากๆอยากให้พี่แบบมีกำลังใจเยอะๆนะคะยังไงเวียงก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่เอฮะคิดถูกทิชาจริงๆเหมือนนี่เลยคำเดียวกันเลย
้องบอกว่าตัวเองยังมีหนี้อยู่ถ้าเรายังไม่หมดเนี่ยมันยื่นมือไปช่วยใครมันก็ไม่เต็มไม้เต็มมือเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยคืออีกหนึ่งตัวอย่างความคิดที่ถูกต้องพี่ก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จนะในทุกสิ่งทุกประการนะครับส่วนการร้องเพลงที่ชาถูกต้องแล้วหนูมีแฟนดีที่สามารถดึงหนูออกมาได้อย่าเก็บอย่าปิดกั้นตัวนะเพราะว่าเห็นแล้วไม่ธรรมดาเลยนะจากการที่ร้องเพลงมาเนี่ยนะครับซุ้มเสียงคือไปได้เลยแล้วเสียงก็ยังแบบคือเขามีพรสวรรค์นะเขามีครบเครื่องหมดเลยถ้าเก็บเอาไว้นะวันนี้นะเสียดายของจริงๆหนูแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าจับได้เพลงของคุณบำเลอผ่องอินทรีย์เพราะฉะนั้นยากมากๆโน้ตประหารก็คืออีตัวทิ้งท้ายเนี่ยบอกเออมาซะดีเถียวแม่คุณมาตกม้าจริงๆนะตรงเนี้ยจริงๆนะผมเห็นหลายคนแล้วนะบอกว่าเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเลยอ่ะบอกว่าจริงๆนะเพราะว่ามันทิ้งจังหวะให้เราเล่นด้วยนะครับกลับมานะกลับมาร้องเพลงให้เป็นจริงเป็นจังนะครับได้ค่ะโชคดีครับขอบคุณค่ะเชิญอาจารย์แม่กู้มาขายเคฟใช่ไหมลูกค้าใช่ค่ะมันเป็นการลงทุนทำมาหากินนะถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดพลาดรุนแรงอะไรนะลูกแล้วก็สถานการณ์อะไรต่างๆมันผิดพลาดได้นะตอนนั้นโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะแยะไปหมดก็ยังถือว่ายังมีหัวที่จะทำมาหากินเก่งนะนี่ 50,000 จัดสรรดีๆลองดูกัดฟันลูกแป๊บเดียวเป็นกำลังใจให้ชอบต้นทุนลุกเขาได้เขาคล้ายๆอะไรนะหนูพี่ร้องชอบแบบนี้อ่ะใช่น้ำเตยคล้ายๆน้ำเตยเหมือนกันลูกเพราะลูกขุนก้านอะไรเขาได้เลยแล้วเสียงเสียงอะไรได้หมดเลยลูกแต่วันนี้การร้องมันแบบมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรอกเพราะว่าบังเอิญมันได้เพลงยากด้วยฮุกนี่น้ำดีเขาว่าสีไม่ตกนะไม่นี่ต้องไม่จริงๆเลยนะมันจะไม่ตกไม่ได้นะต้องไม่ขึ้นอย่างนี้เลยแล้วท้ายนี่ก็คือโอ้โหพอไปไม่ได้หนูก็หยุดเลย ไม่เอื้อนอะไรเงี้ยแล้วก็เอื้อนแบบเราได้นะลูกอาจจะไม่ต้องอย่างนั้นมันก็เลยอาจจะยังขาดในส่วนที่เพลงเขาอยากได้อยู่ค่ะแต่ก็ต้นทุนดีมากลูกพยายามนะเป็นศิลปินให้ได้หรอกครับเชิญพิธาครับสวัสดีลูกทิชาสวัสดีค่ะในวันนี้มันยังต้องสร้างความแข็งแรงอยู่อย่างที่ทุกคนลงความเห็นเหมือนกันถูกต้องเราจะต้องก่อนที่จะแบกใครเราต้องแข็งแรงก่อนขอให้ทิชาหมดหนี้และสร้างความแข็งแรงปุ๊บส่งไปที่พ่อแม่ให้ท่านได้มีความสุขในบ้านปลายเถิดนั่นคือสิ่งที่ลูกควรทำที่สุดแล้วแต่ตอนนี้เราก็ต้องประคองชีวิตเราก่อนให้เราแข็งแรงก่อนนะให้กำลังใจนะคะสำหรับเรื่องการร้องเพลงรู้สึกเหมือนกันมีต้นทุนที่ดีนะคะวิธีการร้องก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าฝักก็คงจะต้องใช้วิธีเวลาในการที่จะฝึกนะอย่าหยุดที่จะสร้างนะสำหรับเรื่องของการร้องเพลงอย่าหยุดให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะเชิญไรอันฮะชอบที่เขาขยันแบบตอนแรกทำเคฟแล้วก็มาทำไอเทียนอะไรเงี้ยดูเขาขยันแล้วก็ตั้งใจทำนี่ขอให้พี่สู้ๆนะครับขอให้หมดนี่เร็ววันครับผมครับขอบคุณค่ะเชิญลีโอครับสวัสดีครับผมก็เป็นกำลังใจให้พี่นะครับผมก็ขอให้พี่สู้ๆต่อไปก็ค่อยๆ คิดวางแผนแก้ปัญหากันไปนะครับผมก็มองในสิ่งดีๆชีวิตจะได้แฮปปี้นะครับพี่สู้ๆต่อไปนะครับขอบคุณต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์แชมป์28สมัยของเราน้องแก้มจากสุโขทัยครับแก้มนะครับอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษานะครับตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 642,606 บาทสมัยนี้สมัยที่29ที่น้องแก้มนะครับจะต้องป้องกันแชมป์นะครับผมอ่ะทำให้ได้ทำให้ดีนะครับผมเพลงมาครับแก้มเพลงไหนร้องไม่ได้ครับหัวใจไม่ใช่ปลาทูหัวใจไม่ใช่ปลาทูโอเคพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับอ่ะขอถ้าอยากได้เจอนะหัวใจไม่ใช่ปลาทูเรื่องอะไรนะครับควายควายหยุดค่ะหยุดครับเรื่องอะไรครับพวงรักฝากลมเอ๊ะผู้แต่งคนเดียวกันไหมเนี่ยใช่ใช่สองเพลงนี้ผู้แต่งคนเดียวกันเลยอ่ะพร้อมไหมลูกพร้อมช่วงรักฝากลมครับ
ความรักนั้นนับวันยิ่งน่าเป็นห่วงลมจ้าบอกคนออกลูกว่าข้าทวงสัญญามากับลมพี่เวียงครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับน้องแก้มเป็นคนเก่งร้องเพลงอะไรก็ดูเก่งไปหมดอะไรเงี้ยค่ะเพลงอย่างเพลงนี้เหมือนกันนะคะทำดีมากๆสำหรับเพลงนี้ค่ะแล้วก็อยากฝากถึงทั้งสองท่านนะคะก็วันนี้มันเป็นเวทีของการประกวดกรรมการท่านเป็นคนเลือกว่าใครจะได้คะแนนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวทีของชีวิตจริงเราอาจจะต้องเลือกเองอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนค่ะขอบคุณท่านอาจารย์เบียงนรุมนมากครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์แม่ครับเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะอาจารย์แม่ก็คิดว่าดูปลอมเอาเป็นธรรมชาติของตัวเราดีกว่าครับแก้มร้องเพลงนี้เพราะมากนะลูกแม่ชอบเลยลูกเอื้อนลูกขยี้อะไรก็ทำได้ดีแต่เพลงนี้อาจจะมีเรื่องของจังหวะย้อยๆเล็กๆนะลูกบางช่วงบางตอนทำได้ดีครับเพราะมากลูกคือเพลงหนูร้องเก่งหมดเลยนะคะแต่ให้ระวังเรื่องของการที่จะไปเล่นแล้วอย่างที่สุรู้สึกเหมือนกันก็คือเรื่องของการหน่วงจังหวะเวลาคนฟังมันจะรู้สึกเหนื่อยอ่ะคือจริงๆจังหวะมันลงไปละแต่หนูเนี่ยพยายามจะไปเล่นซะจนมันข้ามช่องข้ามจังหวะที่มันควรจะต้องลงอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆของการร้องเพลงนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะลูกฝากแค่นี้ไม่มีอะไรหนูเก่งค่ะขอบคุณเชิญพี่เอฮะแต่บางคำสมควรที่จะยืดนะลูกแต่แก้มก็ไม่ยืดอย่างเช่นเนี่ยบาดดวงใจเหมือนใครมากรีดสวงเนี่ยตัวเนี้ยมันเหลืออีกตั้งเยอะนะท้ายจังหวะนะเขาไปกรีดลูกต่ำคำว่าสวงใช่ไหมรีบก็เลยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยลูกมันแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่มาตรฐานหนูยังมีแต่เพราะหลายคำนะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยร้องเพราะมากเลยยากนักนะตัวยากนักเพราะเนาะยากนะแล้วก็เขามีแตะของเขาด้วยเพราะจริงๆลูกเท่านั้นแหละครับไม่มีอะไรครับตัดสินครับผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราทิชาจากฉะเชิงเทราครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ธนาคารแชมป์28สมัยของเราน้องแก้มจากสุโขทัยอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษา1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใครในคะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกจากคณะกรรมการนะครับพี่เอจะให้ใครทิชาหรือแก้มครับ1คะแนนแรกครับน้องแก้มครับแก้มครับ1ต่อ0นะครับแก้มนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นะครับผมจะขอจากพิธานะครับถ้าพิธาให้กับแก้มแก้มจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้จะตัดสินเลยหรือไม่ทิชาถ้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับแก้มค่ะแก้มครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับให้น้องแก้มค่ะน้องแก้มครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมทิชาก็สู้ต่อไปเหมือนที่ท่านคณะกรรมการบอกนะครับเอาสิ่งนี้ที่คุณกำลังซ่อนมันอยู่เริ่มต้นมันใหม่อีกครั้งหนึ่งฝึกฝนจริงๆอ่ะไปรับร้องเพลงอะไรได้เลยนะเป็นงานเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอ่ะก็สู้ๆนะครับผมสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับและหลังจากที่แชมป์สามารถป้องกันบัลลังก์ไว้ได้เขาจะต้องวัดดวงจากตู้เสี่ยงโชคว่าจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับศิลปินคนไหนเพื่อชิงดาวมาให้ได้มากที่สุดและดาวที่ได้จะถูกนำมาเสี่ยงโชคลุ้นเงินรางวัลจักรพรรดิ 100,000 บาทไปทำความฝันให้เป็นจริงไปเลยครับแต่ตอนนี้ไปลุ้นกันก่อนว่าแก้มแชมป์29สมัยจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับใครและจะเป็นเพลงอะไรไปลุ้นกันเลยครับศิลปินนำเพลงอะไรมาเชิญครับไรอันครับแฟนเก่าเมื่อครั้งก่อนนะครับลีโอแฟนจ๋านะครับศิลปินเสริมโชคแฟนเก่ากลับใจอ๋อเป็นเรื่องแฟนทั้งหมดเลยเมื่อวานก็เรื่องรักนั่นแน่สองหนุ่มนี้มันช่างยังไงซะแล้ว
ไปที่ตู้ชิงดาวแก้มครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับจะเป็นใครครับไรอันลีโอหรือพี่เวียงแฟนจ๋าอยู่แล้วจะเป็นแฟนแบบไหนไรอันลีโอหรือพี่เวียงครับแฟนจ๋าใจศิลปินเสริมโชคพี่เวียงเชิญมา
ังเถียงกันอยู่โอ้ยงดงามเลยนะเป็นแบบพี่เสียงแบบนุ่มๆกับน้องแบบหวานๆเอ้ยผสมกันงดงามเลยใช่ไหมครับอาจารย์ไลอ้อนใช่ครับครับผมนั่งยิ้มนะโอเคทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับนะน้องสมหวังนี่พร้อมมากอยากมอบเงินให้นะเอา5ไปเลย3แหมยากนิดนึงถ้าเป็น3 3 3ครับ3โอ้โห0ครับขอไปเลย5ครับเออ5เจ๋งนะครับพ่อพรใช่0เฮ้ยไม่ได้สักพันเลยไปที่หลักหมื่นครับน้องสมหวังรอมอบให้อยู่แล้ว 50,000 ทำให้ได้นะครับขอ5ครับพี่ลิงคะครับหนูตอนนี้โชคไม่เข้าข้างเลยหนูอยากให้พี่เวียงมาช่วยหนูอ่ะพี่เวียงพี่เวียงมาช่วยน้องหน่อยจะหลักหมื่นให้น้องลงไปจ้ะเวียงมาขอ5ครับศูนย์ไม่เอานะเวียงวางที่เลยวางบนลูกสมหวังบอกเอา5 5ไปเลยขอให้ได้เยอะๆนะครับขอ5นะครับ4กับ5เท่านั้นโอ้โหเวียงสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหได้5ไปเลยนะครับ 5,503 บาทครับสมหวังเงินสั่งได้มอบรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 693,109 บาทครับละครเวิร์คพอยต์นะครับเมื่อปีชงปีที่ว่ากันว่าเป็นปีที่สวยที่สุดแย่ที่สุดตกต่ำที่สุด3สาวพี่น้องนะครับดันดวงตกพร้อมกันโอ้โหเรียกว่าชงหนักพร้อมกันเลยนะครับคนโตชงเรื่องงานคนเล็กชงเรื่องเงินและคนกลางชงถึงคาดนะครับผมติดตามละคร Workpoint นะครับแนวโรแมนติกคอมเมดี้เฉียดตายนะครับทุกวันจันทร์ถึงพุธเวลา 1 ทุ่มตรงทางช่อง Workpoint หมายเลข23ชะนีปีชงหมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ไม่หมดนี่เสี่ยงโชคสวัสดีครับที่ผมมารายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคนี้เพราะผมอยากได้ทุนไปซื้ออุปกรณ์ทำเบเกอรี่ในอนาคตนี้ท่านจะได้ทานของอร่อยแน่นอนความอร่อยในระดับโรงแรม5ดาวที่ผมมีประสบการณ์ด้านนี้มาครับผม